สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รอบวันเทรดการพักเที่ยงครับอังคารที่31กรกฎาคม2561พบกับคุณรัตติกรจรุเกษมวิทย์ผมกิตติชัยพระชกุลครับหลังจากที่หลายๆท่านได้หยุดยาวกันไป4วันนะคะสำหรับช่วงของวันหยุดยาวนี้ถ้าท่านที่ได้ติดตามสถานการณ์ของบ้านเมืองรวมไปถึงภัยธรรมชาติอุบัติภัยต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นก็คงจะได้เห็นว่าในแถบอาเซียนนั้นมีหลายพื้นที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีของฝนตกลงมาอย่างหนักเขื่อนแตกแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียน้ำท่วมที่พม่ารวมถึงของบ้านเราก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดด้วยเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ทางด้านภาคเหนือของไทยนอกจากนั้นยังมีกรณีที่เกือบจะต้องบอกว่าเหตุซ้ำรอยดินถล่มที่บ่อเกลืออันนี้ก็เป็นอีกเหตุหนึ่งที่เดี๋ยวเราต้องตามกันต่อนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นบริเวณพื้นที่ใกล้ๆกับภูชีฟ้าแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเชียงรายด้วยค่ะครับอีกจุดหนึ่งที่มีรายงานดินสไลด์ลงมาก็คือถนนริมโขงตามแนวแม่น้ำโขงนะครับแต่ว่าโชคดีขณะเกิดเหตุไม่มีรถผ่านอันนี้ที่เชียงรายเช่นเดียวกันรวมไปถึงเมื่อวานนี้เนี่ยน้ำป่าจากดอยนางนอนไหลมาท่วมหมู่บ้านในเขตอำเภอแม่สายนะครับเสียหาย500หลังคาเรือนแต่ว่าเป็นน้ำในลักษณะที่ว่ามาเร็วไปเร็วเพราะฉะนั้นก็ใช้เวลาหนีน้ำกันอยู่ 2-3 ชั่วโมงแล้วก็กลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับนอกจากในพื้นที่ภาคเหนือแล้วทางฝั่งตะวันตกเองก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนวชิราลงกรณ์อย่างใกล้ชิดนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นทางการไฟฟ้าเองก็ยังคงยืนยันว่าทุกเขื่อนที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตดูแลอยู่นั้นยังมั่นคงปลอดภัยนะครับก็มีกระแสข่าวในอินเทอร์เน็ตบางส่วนก็บอกว่าอาจจะต้องเรียกหน่วยกู้ภัยที่ของคนไทยที่ไปช่วยเหลือที่ลาวเนี่ยกลับมาเตรียมความพร้อมที่ประเทศไทยด้วยหรือเปล่าเพราะว่าสถานการณ์น้ำปีนี้ต้องบอกว่าลานิญาปีนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงจริงๆครับกรณีของเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยนะคะช่วง 2-3 วันที่มาเนี่ยเราก็ได้รับทราบรายงานแล้วถึงการเตรียมความพร้อมอย่างเช่นเรื่องของการพร่องน้ำออกนะคะจากเขื่อนเนื่องจากว่าปริมาณน้ำฝนนั้นค่อนข้างมากเนื่องจากว่ามีฝนตกติดต่อกันแล้วก็น้ำไหลเข้าคือด้านท้ายเขื่อนก็เลยทำให้น้ำในเขื่อนนั้นค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็ก่อนหน้านี้ทางผู้ว่าก็แจ้งเตือนไปยังในอำเภอต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ที่จะมีการพร่องน้ำลงมาว่าให้เตรียมรับมือเตรียมการด้วยแต่คราวนี้พอพูดถึงเรื่องของเขื่อนคนก็เลยจะเป็นกังวลเพราะฉะนั้นกฟผ.ก็ต้องออกมายืนยันกันในเรื่องนี้นะคะว่าไม่ว่าจะเป็นกรณีถ้ามีเหตุแผ่นดินไหวจะรองรับได้มากน้อยแค่ไหนถ้ามีน้ำมากเนี่ยนะคะจะสามารถพร่องน้ำหรือว่าจุดที่มันเกินแล้วสปิลเวย์จะทำงานอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เราต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็อย่าตื่นตระหนกจนเกินไปเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเดี๋ยวเกิดเป็นข่าวลือต่อๆกันนะคะพูดถึงข่าวลือนะครับทุกๆปีช่วงวันแม่เนี่ยจะมีข่าวลือส่งต่อกันมาโดยเฉพาะยิ่งส่งต่อผ่านทางไลน์เรื่องของการปล่อยตัวนักโทษ 38,000 คนในช่วงของวันสำคัญนะครับล่าสุดทางด้านของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ยืนยันข่าวที่ส่งต่อกันอยู่ในไลน์ช่วงนี้เนี่ยไม่เป็นความจริงครับเป็นข่าวเก่าตั้งแต่ปี2558แล้วแล้วก็ยังส่งต่อกันอยู่ในทุกช่วงวันสำคัญในทุกๆปีนะครับเพราะฉะนั้นก็ยืนยันว่าไม่มีการกระทำอย่างนั้นนะครับรวมไปถึงความเคลื่อนไหวประเด็นอาชญากรรมน่าสนใจเรื่องของคดีน้องหญิงนะครับที่ตกลงมาจากรถเทรลเลอร์ล่าสุดหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยคุณอัจฉริยะเรืองรัตนทรัพย์นำตัวแทนญาติของน้องหญิงไปยื่นเรื่องของคดีต่อกองปราบล่าสุดทางตำรวจเองมีคำสั่งเด้งตำรวจ3โรงพักครับจากกรณีที่ทำคดีนี้ล่าช้ารวมไปถึงมีอีกเหตุหนึ่งที่เป็นการติดใจสาเหตุการเสียชีวิตด้วยเช่นเดียวกันเป็นปู่และย่านะครับไปร้องตำรวจว่าฝากหลานอายุ1ขวบเนี่ยไปเลี้ยงที่บ้านเด็กอ่อนแต่สุดท้ายเสียชีวิตผลชันสูตรพบว่ามาจากการถูกกระแทกด้วยของแข็งก็ต้องไปตรวจสอบกันด้วยค่ะอีกเรื่องนึงที่ถ้าคนที่ชอบการประกวดความสวยความงามเนี่ยจะบอกโอ้ประเทศไทยน่าจะได้ข่าวดีหรือเปล่าว่าจะเป็นเจ้าภาพในการประกวดมิสยูนิเวิร์ส2018เดี๋ยวรอดูว่านายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับรวมไปถึงความคืบหน้านะครับกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าตอนนี้ช่วยเหลือคนไทยออกมาจากเกาะลอมบอกที่ก่อนหน้านี้ติดอยู่ในอุทยานจากเหตุแผ่นดินไหวออกมาหมดแล้วแล้วก็จะเริ่มทยอยเดินทางกลับประเทศตั้งแต่วันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันแต่ก่อนอื่นครับเราจะไปดูเหตุดินถล่มที่เกิดขึ้นที่เชียงรายกันสักหน่อยนะครับหลังจากที่ในพื้นที่นั้นเกิดฝนตกลงมาต่อเนื่องอย่างหนักครับทำให้ดินภูเขาริมทางขึ้นภูชี้ฟ้าเกิดการทรุดตัวบ้านเรือนของชาวบ้านนั้นร่วงตกเหวไป1หลังแล้วก็จ่อทรุดตัวอีก2หลังแต่โชคดีที่ขณะเกิดเหตุนั้นไม่มีใครอยู่ภายในบ้านหลังดังกล่าวครับหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักช่วงคืนที่ผ่านมานะครับทำให้พื้นดินบริเวณไหลทางข้างหุบเขาก่อนทางขึ้นภูชี้ฟ้าพื้นที่หมู่บ้านร่มฟ้าไทยหมู่ที่24อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายทรุดตัวถล่มลงมาเป็นทางยาวครับส่งผลให้บ้านคอนกรีตหลังคามุงกระเบื้องที่สร้างอยู่ติดถนนทรุดตัวลงมาจากเขาสูงได้รับความเสียหายทั้งหมด1หลังแต่โชคดีขณะเกิดเหตุไม่มีคนอยู่ภายในบ้านนะครับขณะที่มีบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันอีก2หลังอยู่ในสภาพเกือบจะทรุดตัวลงไปเนื่องจาก
พื้นดินที่สร้างบ้านทรุดตัวลงมาบางส่วนทำให้โครงสร้างนั้นเสียรูปทรงและไม่สามารถเข้าไปอยู่อาศัยได้หลังเกิดเหตุทางด้านของในอำเภอเทิงที่เชียงรายครับคุณนิวัฒน์งามธุระและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบพื้นที่เบื้องต้นก็คาดว่าบ้านอีก2หลังดังกล่าวจะทรุดตัวถล่มตามลงไปอีกเพราะโครงสร้างด้านล่างไม่มีพื้นดินรองรับเพียงพอแล้วจึงให้เจ้าของบ้าน2หลังอพยพออกมาอาศัยอยู่ที่อื่นชั่วคราวรวมทั้งได้แจ้งให้กำนันผู้ใหญ่บ้านรวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสำรวจที่อยู่อาศัยของตนหากพบว่าอยู่ในสภาพเสี่ยงภัยให้อพยพออกจากพื้นที่ทันทีเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนครับค่ะพอพูดถึงรอยแยกดินซุดแบบนี้เนี่ยนะคะย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ในช่วงบ่ายๆ MGR ออนไลน์รายงานนะคะว่าอีกแห่งหนึ่งที่อำเภอศบเมยในพื้นที่ของอบต.แม่สามแลบนะคะจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่นั่นเนี่ยนะคะก็มีเหตุรอยแยกบนผิวถนนลาดยางเป็นทางยาวๆประมาณ80เซนติเมตรอยู่2จุดด้วยกันแต่ละจุดห่างกันประมาณ80เมตรข้างถนนนั้นเป็นเหวลึกค่ะแล้วก็มีบ้านเรือนของประชาชนที่สร้างอยู่ในตรงบริเวณจุดเสี่ยงภัยเนี่ยจำนวน4หลังคาเรือนก็คือไม่รวมบ้านเรือนที่อยู่บริเวณโซนเสี่ยงภัยทั้งหมดก็ประมาณ80หลังคาเรือนปรากฏว่ารอยแยกเนี่ยนะคะมันไม่ได้เกิดแค่เฉพาะถนนเนี่ยพอเข้าไปในบ้านของคนเนี่ยก็เพราะว่าเป็นรอยแยกด้วยเหมือนกันพื้นที่เป็นพื้นปูนซีเมนต์นะคะแตกเลยนะคะแตกแยกออกมาเลยรวมไปถึงตรงบริเวณผนังด้วยเหมือนกันนะคะก็ทางด้านของนายกอบต.แม่สามแลบเนี่ยก็รายงานด่วนไปถึงทางนายอำเภอศบเมยนะคะก็ขอความเห็นชอบเกี่ยวกับเรื่องของการอพยพประชาชนไปในที่ปลอดภัยนะคะก็คือต้องขอความเห็นชอบก่อนนายกนายอำเภอเนี่ยเห็นชอบก็เป็นมีคำสั่งเนี่ยนะคะจะได้มีการออกคำสั่งให้อพยพอย่างเป็นทางการเส้นทางแยกจากบ้านแม่สามแลบบ้านแม่ต่อละที่เป็นศูนย์อพยพแม่ลามาหลวงนะก็พบว่าบริเวณก่อนจะถึงศาลาแม่ต่อละก็เกิดดินสไลด์ไปปิดทับเส้นทางเป็นระยะทางยาวกว่า50เมตรรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรไปได้ก็คาดว่าหลังจากนี้อาจจะมีดินสไลด์เพิ่มขึ้นเนื่องจากว่ายังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะอีกจุดนึงที่เพิ่งจะมีรายงานเข้ามาเมื่อเช้าที่ผ่านมานี่เองนะครับเป็นเส้นทางขึ้นภูทับเบิกครับเป็นปัญหาดินสไลด์ด้วยเช่นเดียวกันผู้ใช้ทางขึ้นทับเบิกโค้ง S3 ก่อนถึงบ้านดอยน้ำเพียงดินครับตรวจพบถนนสุดตัวครับล่าสุดทางด้านหมวดการทางแล้วก็สายตรวจสามแยกกำลังดำเนินการแก้ไขแล้วก็ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางนั้นระมัดระวังจากอันตรายจากเรื่องของถนนสุดตัวแต่เท่าที่ดูจากภาพที่ส่งกันมาในโซเชียลมีเดียเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะใช้เส้นทางไม่ได้แล้วครับเพราะว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงทีเดียวครับก็เลยหลายจุดไอ้ภูทับเบิกนี่คือเพชรบูรณ์ถูกไหมคะก็จะเป็นหลายพื้นที่หลายจังหวัดนะคะที่ประสบปัญหาเหล่านี้เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเป็นส่วนของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องต้องเร่งดูแลหรือว่าถ้าประชาชนเป็นหูเป็นตาคือถ้าเห็นว่ามันเป็นจุดที่ผิดปกติหรืออาจจะเกิดเหตุอะไรเกิดขึ้นได้รีบแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่จะได้ป้องกันหรือว่ามีการประกาศเตือนภัยอย่างกรณีของภูทับเบิกนี่คือคนใช้เส้นทางเขาไปเจอก็เลยส่งรูปขึ้นไปที่ชมรมคนรักเขาขอภูทับเบิกแล้วก็ประสานให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบค่ะเพราะว่าเราเคยเห็นหลายๆที่เหมือนอย่างเอาแค่ใกล้กรุงเทพมหานครอย่างปทุมธานีอย่างนี้นะคะเส้นถนนที่วิ่งออกจากเส้นรังสิตนครนายกนะคะซึ่งบางทีเนี่ยน้ำในดินแห้งช่วงหน้าแล้งบางทีมันก็สุดตัวได้ถนนนะคะก็เกิดรอยแยกแตกขึ้นได้นะคะพูดถึงเรื่องของกรณีของภัยธรรมชาติอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่บริเวณด้านดินภูเขาริมแม่น้ำโขงนะคะที่เกิดการสไลด์ตัวแล้วก็ทำให้ปิดถนนสายหลักซึ่งเป็นเส้นทางในการเชื่อมเชียงแสนและเชียงของนะคะก็โชคดีว่าในขณะที่เกิดเหตุนั้นเป็นตอนเช้ามืดไม่มีรถสัญจรผ่านไปมาล่าสุดเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ได้ระดมรถแทรกเตอร์ไปเคลียร์ดินเพื่อเปิดเส้นทางแล้วแต่ว่าต้องเฝ้าระวังในตลอดช่วงฤดูฝนนี้ค่ะนายทัศนัยสุธาพจน์ซึ่งเป็นนายอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะคะก็ได้รับแจ้งเหตุที่เกิดดินภูเขาเกิดการสไลด์ตัวมัดทับถนนเลียบฝั่งแม่น้ำโขงสายเชียงแสนเชียงของเขตหมู่บ้านห้วยเหม่งที่หมู่6ตำบลเวียงอำเภอเชียงของจนรถทุกชนิดนะคะไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้แล้วก็ต้องปิดการจราจรไปโดยปริยายค่ะตั้งแต่ช่วงเช้ามืดก็โชคดีที่ไม่มีผู้ใดได้รับอันตรายนะคะหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ต้องเร่งแจ้งประชาสัมพันธ์ให้เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นกันชั่วคราวค่ะพร้อมกับประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำรถแทรกเตอร์เข้าไปเคลียดินภูเขาออกจากผิวการจราจรอย่างเร่งด่วนเพราะว่าเป็นเส้นทางสายหลักที่เชื่อมระหว่างเชียงแสนเชียงของจนสามารถเปิดเส้นทางได้ตามปกติในเวลาต่อมาพร้อมกันนี้ก็แจ้งเตือนไปยังผู้ที่สัญจรไปมานะคะให้ระมัดระวังตลอดฤดูฝนนี้ด้วยในอำเภอเชียงของบอกว่าก่อนหน้านี้ก็ได้ประชุมกับบรรดาผู้นำชุมชนทั้งผู้ใหญ่บ้านกำนันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในช่วงฤดูฝนนี้โดยกำหนดพื้นที่เฝ้าระวัง3พื้นที่ก็คือพื้น
ที่หมู่บ้านริมฝั่งที่ประสบปัญหาน้ำท่วมฉับพลันที่ผ่านมาก็ให้เตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายข้าวของออกจากบ้านเรือนเร็วๆนะคะพื้นที่ที่ติดภูเขาก็ให้ระวังดินโคลนถลายลงมาทับพื้นที่ที่ติดลำห้วยก็ให้เฝ้าระวังเรื่องน้ำไหลหลากเมื่อเกิดเหตุก็สามารถเข้าไปบริการได้อย่างรวดเร็วต่อไปค่ะยังอยู่กันที่เชียงรายนะครับเมื่อคืนนี้มีฝนตกลงมาอย่างหนักหลายชั่วโมงทำให้น้ำป่าจากเทือกเขาดอยนางนอนทะลักเข้าท่วมพื้นที่ด้านล่างกลางดึกนะครับชาวโป่งผาร่วม500หลังคาเรือนต้องขนของขึ้นที่สูงอย่างโกลาหลก่อนที่น้ำนั้นจะลดลงตอนตีหนึ่งครับหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักติดต่อกันหลายชั่วโมงครับทำให้น้ำจากเทือกเขาดอยนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายไหลทะลักลงมาเข้าท่วมพื้นที่หมู่บ้านต่างๆที่ติดอยู่กับถนนพหลโยธินตำบลโป่งงามในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาโดยกระแสน้ำป่าไหลลงมาอย่างรวดเร็วและเชี่ยวกรากนะครับมีความสูงประมาณ1ฟุตทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่1หมู่ที่3หมู่ที่6หมู่ที่8หมู่ที่9และหมู่ที่12ตำบลโป่งงามทำให้ชาวบ้านต้องขนย้ายข้าวของหนีน้ำกันไม่ทันได้รับความเสียหายจำนวนมากครับโดยเมื่อน้ำเข้าเอ่อท่วมตรงจุดที่มีสิ่งกีดขวางเช่นรั้วบ้านอาคารบ้านเรือนก็ทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงเป็นกว่า 50-80 เซนติเมตรชาวบ้านต้องหนีน้ำไปอยู่บนที่สูงกันอย่างจ้าระหวั่นตลอดทั้งคืนและน้ำที่ทะลักลงมายังเอ่อล้นถนนพหลโยธินใกล้ตู้ยามโป่งผาเป็นระยะทางประมาณ2กิโลเมตรริมถนนบางจุดลึกเกือบ1เมตรนะครับการจราจรขาขึ้นไปทางอำเภอแม่สายไม่สามารถใช้การได้เพราะถนนฝั่งทิศตะวันตกถูกน้ำท่วมลึกรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ทางด้านของตำรวจสภ.แม่สายและทหารกองกำลังผาเมืองที่ประจำตู้ยามซึ่งเป็นด่านสกัดกั้นยาเสพติดต้องหยุดการตั้งด่านตรวจชั่วคราวและปิดกระแสไฟฟ้าป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายพร้อมจับให้มีการจราจรสวนทางกันในถนนฝั่งตะวันออกและเมื่อน้ำทะลักท่วมถนนพหลโยธินผ่านจุดยูเทิร์นหน้าด่านก็ทำให้ตู้ยามที่อยู่ฝั่งตะวันออกของถนนถูกน้ำท่วมอย่างหนักครับเจ้าหน้าที่เองก็ต้องแบ่งกำลังขนย้ายข้าวของหนีน้ำกันอย่างโกลาหลเช่นกันทางด้านของนายสมศักดิ์คณาคำในอำเภอแม่สายได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและส่งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือชาวบ้านตลอดทั้งคืนโดยเฉพาะบางครอบครัวที่อาศัยในที่ลุ่มน้ำเข้าท่วมอย่างหนักจนอาศัยอยู่ไม่ได้ล่าสุดก็ได้ให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงามจัดหาที่พักพิงชั่วคราวให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนกระทั่งเวลาประมาณ1นาฬิการะดับน้ำจึงค่อยๆลดลงครับจนสามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติและไม่พบว่ามีผู้ได้รับอันตรายส่วนผลกระทบต่างๆเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสำรวจเบื้องต้นคาดว่าจะมีบ้านเรือนถูกน้ำทะลักเข้าท่วมกลางดึกประมาณ500หลังคาเรือนครับค่ะดูกันสำหรับเรื่องของระดับน้ำในแม่น้ำโขงเนี่ยนะคะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนหน้านี้ได้มีคำเตือนเนี่ยนะคะไปยังบรรดาผู้ค้าที่ตลาดอินโดจีนบอกว่าให้เตรียมขนของคือตลาดอินโดจีนอย่างที่คุณกิติชัยเคยแจ้งกับคุณผู้ชมไปว่าตลาดอินโดจีนนั้นก็อยู่ใกล้กับริมแม่น้ำโขงด้วยอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองก็คือว่าตลาดนี้มีชั้นใต้ดินพอน้ำล้นตลิ่งมาปุ๊บชั้นใต้ดินก็จะกลายเป็นแหล่งรับน้ำไปโดยปริยายนะคะปรากฏว่าล่าสุดในตอนนี้น้ำเพิ่มสูงขึ้นผู้ประกอบการร้านค้าอินโดจีนนะคะในตลาดอินโดจีนในชั้นใต้ดินก็เก็บของขึ้นข้างบนส่วนผู้ที่มีอาชีพเลี้ยงปลาในกระชังปรากฏว่าพอน้ำมาเยอะกิ่งไม้ก็ไปทำให้กระชังนั้นขาดปลาก็หลุดออกไปสร้างความเสียหายนะคะก็ต้องมีการเฝ้าสังเกตการอยู่ตลอดเวลาระดับน้ำในแม่น้ำโขงนะคะตอนนี้สูงเกินวิกฤตแล้วค่ะก็คือวัดที่ศูนย์อุทกวิทยามุกดาหารล่าสุดอยู่ที่12เมตร54เซนติเมตรตัวเลขนี้ก็คือเกินระดับวิกฤตไป4เซนติเมตรแล้วนะคะคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและน้ำที่ไหลมาจากทางเหนือและเขื่อนน้ำงึม5ของสปป.ลาวก็ปล่อยน้ำออกจากเขื่อนทำให้น้ำกำลังไหลเข้าท่วมตลาดอินโดจีนชั้นใต้ดินค่ะผู้ประกอบการร้านค้าก็เตรียมเก็บสิ่งของขึ้นมาขายข้างบนกันส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบอีกก็คือผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังได้รับผลกระทบจากน้ำที่เพิ่มสูงและไหลเชี่ยวผู้เลี้ยงปลาก็ต้องระมัดระวังเชือกที่ผูกกระชังปลาจะขาดนะคะแล้วก็เศษไม้ที่ไหลมากับน้ำก็มาเกี่ยวด้วยค่ะก็ทำให้กระชังปลานั้นขาดไปด้วยสำหรับบางเจ้าที่เลี้ยงปลากระชังทางด้านของเกษตรกรก็ต้องเฝ้าสังเกตการอยู่ตลอดเวลานะคะผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารดร.ไพฑูรย์รักประเทศบอกว่าวันนี้นะคะระดับน้ำในแม่น้ำโขงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเกินระดับวิกฤตมา4เซนติเมตรนะคะระดับวิกฤตที่เขากำหนดไว้นั่นก็คือ12เมตร50เซนติเมตรก็เลยได้มีการสั่งการให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมเนื่องจากว่ามีน้ำไหลจากจังหวัดนครพนมและทางสปป.ลาวก็ปล่อยน้ำออกจากเขื่อนน้ำงึม5ลงสู่แม่น้ำโขงทางจังหวัดหนองคายแล้วก็ไหลผ่านที่จังหวัดมุกดาหารในขณะเดียวกันก็ประกาศให้พื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหารและอำเภอดงหลวงนะคะเป็นพื้นที่เขตประสบ
สาธารณภัยแล้วก็สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือในเบื้องต้นค่ะส่วนที่วัดศรีมงคลเหนือวัดนี้อยู่บริเวณปากน้ำมุกนะคะที่นั่นก็มีการสร้างเขื่อนแล้วก็ได้มีการกำชับให้โยธาธิการและผังเมืองเฝ้าระวังสังเกตการเนื่องจากว่าน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันทางพันเอกบุญสินภาคกลางผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยสั่งการให้กำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยบริเวณพื้นที่น้ำท่วมเส้นทางคมนาคมจำนวน4จุดเส้นทางระหว่างบ้านโพนสว่างนาหลักอำเภอดงหลวงซึ่งส่งผลกระทบทำให้ชาวบ้านที่สัญจรไปมาเกิดความยากลำบากที่แน่ๆก็คือว่ารถเล็กนั้นไม่สามารถจะสัญจรผ่านไปมาได้ทางหน่วยก็นำเอา FTS จำนวน2คันนะคะพร้อมกับกำลังพลเข้าไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเห็นเมื่อสักครู่นี้ล่ะค่ะที่ประสบภัยน้ำท่วมถนนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วเรือก็ด้วยเหมือนกันนะคะที่ไหนท่วมก็ต้องใช้เรือนะคะในการที่จะพากันเคลื่อนย้ายหรือว่าขนส่งนะคะหรือว่าเข้าไปให้การช่วยเหลือค่ะขณะที่ในส่วนกลางเองครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็สั่งการให้ผู้ราชการจังหวัดทุกจังหวัดภาคเหนือครับมีการประเมินสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดหากมีวิกฤตก็ให้รีบอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ก่อนเพื่อความปลอดภัยครับที่ทำเนียบรัฐบาลครับพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุดินถล่มที่อำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านว่าขณะนี้ได้อพยพประชาชนไปอยู่ที่วัดกับโรงเรียนซึ่งประชาชนก็เข้าใจดีว่าต้องย้ายออกจากที่อยู่ก่อนโดยทุกอย่างตอนนี้เรียบร้อยดีครับทั้งนี้เนื่องจากขณะนี้ฝนยังคงตกต่อเนื่องจึงเกรงว่าจะมีดินสไลด์ลงมาได้อีกนอกจากนี้ก็สั่งการให้ทางผู้ราชการจังหวัดทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือนอกจากการแจ้งเตือนที่ได้รับจากกรมอุตุนิวทยาแล้วหรือว่าสายงานต่างๆแล้วก็ขอให้มีการประเมินด้วยว่าเมื่อไหร่จะถึงวิกฤตหรือเสี่ยงจะเกิดเหตุดินสไลด์หรือไม่และจะต้องอพยพประชาชนออกนอกพื้นที่ก่อนเช่นที่อำเภอบ่อเกลือฝนตกติดต่อกันมา 5-6 วันจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดดินสไลด์มากหากเป็นลักษณะเช่นนี้จะต้องพิจารณาเรื่องการย้ายคนออกและหาที่พักพิงชั่วคราวให้กับชาวบ้านรัฐมนตรีมหาดไทยบอกด้วยว่าขณะนี้จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเช่นกันเช่นที่อุบลราชธานีมุกดาหารที่ระดับแม่น้ำโขงสูงขึ้นดังนั้นจึงต้องเร่งในเรื่องการระบายน้ำแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนต่างๆตอนนี้ทุกฝ่ายช่วยกันและประสานงานกับทั้งกรมชลประทานและท้องถิ่นต่างๆเพราะต้องคำนึงด้วยว่าอีก 2-3 เดือนข้างหน้าจึงจะเข้าสู่ฤดูน้ำแล้งครับสิ่งที่ทางด้านของกฟผ.เนี่ยนะคะต้องมาชี้แจงและทำความเข้าใจรวมถึงแจ้งข่าวให้ทราบอยู่ตลอดเวลาก็เนื่องจากว่าความกังวลนะคะของประชาชนต่อกรณีเรื่องของเขื่อนเนื่องจากว่ากฟผ.เนี่ยดูแลหลายเขื่อนนี่นะคะก็เลยออกมายืนยันนะคะบอกว่าเขื่อนทุกเขื่อนนะคะของกฟผ.เนี่ยนะคะยังมีความมั่นคงปลอดภัยแล้วก็มีการเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอดเวลานะคะโดยเฉพาะสถานการณ์น้ำที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อย่างใกล้ชิดหลังจากน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำสูงสุดในรอบ34ปีค่ะนายณัฐวุฒิแจ่มแจ้งผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.บอกว่าตั้งแต่เมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะมีฝนตกหนักในพื้นที่เหนือเขื่อนวชิราลงกรณ์ก็ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีนะคะจนถึงตอนนี้ก็มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสมมากที่สุดในรอบ34ปีเลยนะคะและเขื่อนวชิราลงกรณ์ยังมีปริมาณน้ำเก็บประมาณกักเก็บน้ำได้เนี่ยนะคะก็ประมาณ 7,000 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยคิดเป็น 80% ของความจุซึ่งถ้าเป็นระดับน้ำที่สูงกว่าเกณฑ์ควบคุมแต่ยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 1,900 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะแล้วการเฝ้ารองสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงนี้ก็ทำให้ได้พบว่ามีแนวโน้มที่ปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าเขื่อนอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันก็ทยอยพร่องน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำเพราะว่าเขื่อนยังต้องรองรับปริมาณน้ำไหลเข้าในช่วงฤดูฝนนี้รวมระยะเวลาจากนี้ไปอีกก็กว่า2เดือนเลยนะคะการระบายน้ำแต่ละครั้งจะส่งหนังสือแจ้งให้กับผู้ราชการจังหวัดผู้นำท้องถิ่นและประกาศเตือนให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ทราบล่วงหน้ากันก่อนค่ะผู้บริหารกฟผ.ยืนยันด้วยนะครับว่าเขื่อนของกฟผ.ทุกแห่งยังมั่นคงปลอดภัยโดยตลอดอายุการใช้งานกำหนดให้มีการตรวจสอบเป็นประจำทุกวันและนำเทคโนโลยีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้เพื่อติดตามพฤติกรรมของเขื่อนตลอดเวลา
เช่นการตรวจวัดการรั่วซึมของน้ำแรงดันน้ำภายในตัวเขื่อนและฐานรากการซุดตัวการเคลื่อนตัวรวมทั้งมีการตรวจสอบเขื่อนอย่างเป็นทางการทุกๆ2ปีจากผู้เชี่ยวชาญพิเศษทุกสาขาอย่างละเอียดเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมเขื่อนในเชิงลึกหากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินครับเช่นแผ่นดินไหวน้ำท่วมคณะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจะตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษจึงขอให้ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัยของเขื่อนกฟผ.ทั่วประเทศและสามารถติดตามสถานการณ์ได้ผ่านทางเว็บไซต์นะครับ water.egat.co.th หรือว่าผ่านทางแอปพลิเคชัน egatwater นะครับซึ่งก็สามารถดาวน์โหลดค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำได้แบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงครับค่ะไปดูเพื่อความมั่นใจกันว่ากฟผ.มีเขื่อนที่ต้องดูแลในทั้งหมดกี่แห่ง14แห่งทั่วประเทศนะคะไล่จากภาคเหนือก่อนค่ะภาคเหนือมีเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนทางฝั่งตะวันตกนะคะภาคตะวันตกก็คือเขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนท่าทุ่งนาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเขื่อนสิรินธรเขื่อนอุบลรัตน์เขื่อนจุฬาภรณ์เขื่อนน้ำพุงและเขื่อนปากมูลค่ะส่วนภาคใต้เขื่อนแก่งกระจานเขื่อนราชประภาและเขื่อนบางหลางนะคะอันนี้ก็คือกฟผ.ยืนยันความมั่นใจว่ายังมั่นคงแล้วก็มีความแข็งแรงดีสำหรับเขื่อนของกฟผ.ค่ะอีกหน่วยงานนึงที่มีการออกมายืนยันด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็คือกระทรวงการต่างประเทศครับแต่ว่าเป็นการยืนยันคนละเรื่องอันนี้คือการยืนยันเรื่องของการช่วยเหลือคนไทยที่ติดอยู่ที่เกาะลอมบอกของอินโดนีเซียจากเหตุแผ่นดินไหวและดินถล่มก่อนหน้านี้นะครับโดยก็ตอนนั้นก็ยืนยันว่าตอนนี้คนไทยที่ติดค้างอยู่ได้ถูกช่วยเหลือออกมาหมดแล้วและเตรียมทยอยเดินทางกลับประเทศไทยบางส่วนในวันนี้แล้วครับที่ทำเนียบรัฐบาลครับนายวีรศักดิ์ฟูสกูลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ประสบเหตุแผ่นดินไหวและติดอยู่บริเวณภูเขาไฟรินจานีบนเกาะลอมบอกประเทศอินโดนีเซียว่าได้รับรายงานจากทางการอินโดนีเซียยืนยันว่าจำนวนตัวเลขผู้ประสบเหตุที่ติดค้างอยู่ทั้งหมด216คนได้รับการช่วยเหลือและเดินทางลงมาจากภูเขาไฟแล้วทั้งหมดนะครับไม่มีคนไทยติดค้างอยู่แล้วทั้งนี้ก็แบ่งเป็นคนไทยจำนวน97คนที่มีบริษัททัวร์ดูแลและเตรียมส่งกลับที่เหลืออีก119คนครับทางสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงจาการ์ตาได้ให้การดูแลแล้วเช่นกันและในจำนวนนี้ก็มี64คนจะเดินทางกลับในวันนี้ส่วนกรณีที่พบว่ามีผู้บาดเจ็บ1คนแต่ไม่ได้ร้ายแรงอะไรนะครับก็ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลปลอดภัยแล้วขณะที่คนอื่นๆก็มีขวัญและกำลังใจและสุขภาพที่ดีส่วนการเดินทางกลับประเทศไทยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องบิน C-130 ที่รัฐบาลได้เตรียมเอาไว้เพราะทุกคนมีตั๋วเครื่องบินสำหรับเดินทางกลับแม้จะมี30คนที่ยังไม่ได้รับการยืนยันตั๋วแต่เชื่อว่าจะสามารถดำเนินการเปลี่ยนตั๋วได้อย่างเรียบร้อยนะครับสำหรับกรณีที่มีการรายงานตัวเลขคนไทยในพื้นที่ที่มีการลงทะเบียนกับสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงจาการ์ตาไว้ที่311คนนั้นก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าจำนวนคนไทยที่เหลืออยู่จากตัวเลข216คนที่เหลืออยู่ที่ใดครับไทยเป็นอะไรบ้างครับคือส่วนนึงเราก็จัดให้นะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่พวกนี้มีโทรกลับคนเดียวนะฮะแล้วก็บริษัททัวร์เขาก็รับผิดชอบนะครับส่วนเราก็จัดรถให้ไปส่งที่สนามบินมีโทรกลับที่กลับแล้วมีทั้งกับตัวเอง99คนแล้วก็119คนกับสายการบินส่วนใหญ่รู้สึกที่จะไปนี่จะเป็นแอร์เอเชียที่จะกลับมาแต่กลับมาวันนี้430ที่เตรียมไว้จะไปไม่ต้องครับไม่ต้องเพราะเห็นว่าเกือบทั้งหมดเนี่ยเหลือประมาณ30กว่าคนที่ตัวยังไม่คอนเฟิร์มแต่ว่าเขาบอกเขาสามารถหาทางกลับเองได้ก็คือยังไม่จำเป็นต้องส่ง430แต่แล้วก็เตรียมไปแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืด นะคะประมาณ 5:47 นาทีของเมื่อเช้าของวันที่29กรกฎาคมนะคะที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวนี้เกิดขึ้นที่อุทยานแห่งชาติกุนุงรินจานีซึ่งอยู่ในพื้นที่ทางตอนเหนือของเกาะลอมบอกเกาะลอมบอกนี่อยู่ทางด้านของทิศตะวันออกของเกาะบาหลีคือถ้าบอกเกาะลอมบอกหลายคนอาจจะนึกไม่ออกแต่พอเกาะบาหลีบอ่อนนึกออกละก็อยู่ทางด้านฝั่งตะวันออกนะคะในพื้นที่นั้นแล้วก็มีคนไทยไปเที่ยวค่อนข้างเยอะทีเดียวค่ะก็สามารถช่วยออกมาได้แล้วก็ในช่วงที่เกิดแผ่นดินไว้เนี่ยจริงๆเขาก็สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้นะคะ บางคนก็โพสต์ในการขอความช่วยเหลือหรือว่าสื่อสารให้กับคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยนะคะได้รับรู้ถึงความเคลื่อนไหวของพวกเขาด้วยเหมือนกันค่ะพักกันก่อนใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามต่อคดีของน้องหญิงนะคะไปมาคดีล่าช้าก็โดนเด้งกันไปนะคะสำหรับตำรวจ3โรงพักค่ะ